ได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกเขตแดนเสื่อมต่อ4แขวงภาคใต้ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2022ที่กระทรวงภายในแล้วบางท่านท้องจันทร์มณีไสรัฐมนตรีกระทรวงภายในและท่านวิไลวงศ์พุทธาคำเจ้าแขวงแขวงจำปาสักท่านเล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงแขวงเสกองท่านเล็ดสัญญาพรเจ้าแขวงแขวงอัตตปือและท่านสมใจอุ่นจิตห้องเจ้าแขวงแขวงสระบันในพิธีท่านบุญจันทร์นิยวงศ์หัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงภายในได้รายงานสภาพการแก้ไขปัญหาสายแดนเสื่อมต่อระหว่างแขวงสระบันกับแขวงจำปาสักแขวงเสกองกับแขวงจำปาสักและแขวงเสกองกับแขวงอัตตปือบางตอนว่าเวียกงานเขตแดนเสื่อมต่อระหว่างนครหลวงกับแขวงกับแขวงเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยะผ่านมาภาคและรัฐบาลได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงและจัดแบ่งเขตแดนการปกครองระหว่างเขตแดนเสื่อมต่อให้แท้เหมาะกับสภาพจุดพิเศษในการคุ้มครองการปกปักรักษาและการเอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ท้องถิ่นสำหรับเขตสายแดนเสื่อมต่อแขวงสระบันแขวงเสกองแขวงจำปาสักและแขวงอัตตปือที่มีเขตแดนเสื่อมต่อห่วมกันนั่นได้เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาเขตแดนเสื่อมต่อที่ยังคงข้างสำเร็จผลเป็นอย่างดีแสดงออกคือแขวงสระบันกับแขวงจำปาสักและแขวงเสกองกับแขวงจำปาสักได้ค้นคว้าปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพห่วมกันในปี2019แขวงเสกองกับแขวงอัตตปือได้ค้นคว้าปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพร่วมกันในปี2022บนพื้นฐานการตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีผลสำเร็จในเบื้องต้นแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีบางหน้าเวียกที่จะต้องสืบต่อเหตุให้สำเร็จสมบูรณ์เป็นต้นแมนการถ่ายทอดเส้นเขตแดนเสื่อมต่อลงใส่แผนที่ภูมิสันฐานมาตราส่วน1ต่อแสนพร้อมนั้นก็ยังได้มีการกวดกาคืนทางด้านเนื้อในบทพรรณนาและซี่แจงบางจุดที่มีความจำเป็นจะต้องได้เพิ่มค่าพิกัดเข้าใส่ให้ละเอียดและจะแจ้งขึ้นเติมผ่านการปรึกษาหารือได้เป็นเอกภาพกันโดยได้เพิ่มค่าพิกัดเข้าในเนื้อในบทพรรณนาเขตแดนเสื่อมต่ออยู่จุดเพื่อให้มีความละเอียดและจะแจ้งขึ้นเติมได้มีการปรับปรุงบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับการคุ้มครองตัวจริงและการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่บริเวณเขตแดนเสื่อมต่อแต่พื้นฐานยังรักษาเนื้อในจิตใจที่บรรดาแขวงได้เป็นเอกภาพร่วมกันได้สำเร็จการกวดกาทิศหนึ่งเส้นเขตเสื่อมต่อสายแดนในแผนที่ภูมิสันฐานมาตราส่วน1ต่อแสนในรูปแบบแผนที่ดิจิตอล